ต่อมาข้อที่6นะคะจงหาอะไรคะหาขนาดนะคะของเวกเตอร์ต่อไปนี้ข้อที่1นะคะ3 4หาขนาดก็ทำไงคะขนาดของเวกเตอร์3 4สแควร์รูทเลยค่ะสแควร์รูท3ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง2นะคะ3ยกกำลัง2ก็ได้9 4ยกกำลัง2ก็16นะคะจะได้16บวก9ถูกไหมคะเป็น25รูท25ถอดออกมาก็ได้อะไรคะได้5ใช่ไหมฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์3 4ก็จะเป็น5นะคะมาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2ก็คือเวกเตอร์4ลบ3นะคะขนาดของเวกเตอร์4ลบ3นะคะเราก็จะได้สแควร์รูทของ4กำลัง2บวกกับลบ3กำลัง2นะคะเราก็จะได้4 4 16ลบ3กำลัง2ก็เป็น9ฉะนั้นก็ได้25 25ถอดรูทได้5เช่นกันนะคะเสร็จแล้วข้อ3นะคะลบ6ลบ8ขนาดของลบ6ลบ8ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะลบ6กำลัง2บวกลบ8กำลัง2นะคะลบ6กำลัง2ได้36ลบ8กำลัง2ได้64ใช่ไหมคะเราก็บวกกันนะคะ4บวก6เป็น10ทด1นะคะ6กับ3เป็น9บวก1ข้างหน้านะคะก็จะเป็น100นะคะพอเป็น100เสร็จละเราก็ถอดรูทออกมาได้10นะคะข้อ4ค่ะ1 2นะคะหาขนาดของเวกเตอร์1 2นะคะเราก็จะได้สแควร์รูท1กำลัง2บวก2ยกกำลัง2นะคะ1 1ก็ได้1 2กำลัง2ก็เป็น4ได้รูทเลยค่ะรูท5ถอดรูทไม่ได้ก็ปิดเอาไว้นะคะต่อเลยนะคะข้อ7จงหานะคะเวกเตอร์1หน่วยนะคะที่มีทิศทางนะคะเดียวกับเวกเตอร์3 i บวก4 j นะคะเริ่มเลยนะคะเราก็ต้องเริ่มที่หาก่อนเนาะว่าเวกเตอร์ขนาด1หน่วยทำยังไงนะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ u ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ใช่ไหมคะฉะนั้นเวกเตอร์ u ก็คือเวกเตอร์นี้นี่แหละค่ะก็จะเป็น 3i บวก 4j ใช่ไหมคะหารด้วยขนาดของเขาก็จะกลายเป็น3กำลัง2บวก4ยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้3i บวก4เจส่วนด้วย3 3 9นะคะ4 4 16นะคะง่ายมากเลยก็บวกลบกันให้เรียบร้อยนะคะก็จะกลายเป็น25พอเป็น25ถอดรูทออกมาได้5ใช่ไหมฉะนั้นเก็บตัวนี้เอาไว้ใช่ไหมคะนั้นมันเป็นเวกเตอร์1หน่วยใช่ไหมคะเวกเตอร์1หน่วยคราวนี้เราก็อาจจะจัดระเบียบสักนิดนึงนะคะจัดระเบียบยังไงนะคะหนึ่งส่วนห้านะคะวงเล็บนะคะสาม i บวก4 j นะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้สามส่วนห้า
i บวก4ส่วน5 j นะคะเรียบร้อยค่ะต่อมาข้อ8นะคะจงหาเวกเตอร์1หน่วยที่มีนะคะทิศทางตรงข้ามกับ6 i บวก8 j นะคะวิธีการหาคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เป็นเวกเตอร์ u ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ถูกไหมถ้าเอาทิศเดียวกันแต่ถ้าทิศตรงข้ามก็เติมติดลบแค่นั้นเองนะคะก็กลายเป็น6 i บวก8 j ส่วนด้วยนะคะติดลบเอาไว้สักนิดนึงเนาะก็จะเป็น square root นะคะ6 6 36นะคะบวกกับ8 8 64นะคะเราก็จะได้ติดลบ6 i นะคะบวก8 j นะคะส่วนด้วยรูทอะไรเอ่ยตัวนี้บวกกันได้100ใช่ไหมถอดรูทออกมาก็ต้องได้เท่าไหร่คะได้10ใช่ไหมอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ2 3 6นะคะ2 4 8นะคะแล้วก็2 50นะคะกระจายลบเข้าไปลบ3ส่วน5 i นะคะลบ4ส่วน5 j นะคะเรียบร้อยข้อ9นะคะจงหาค่า a และ b นะคะเมื่ออะไรคะเมื่อกำหนดให้AI บวก 3J เท่ากับ 5I บวก BJ นะคะเวลาเราดูนะคะเราจะหา A หา B ใช่ไหมก็ดูที่ I เลยนะคะ A ต้องเท่ากับ5เพราะว่าเป็นตัวที่อยู่หน้า I แค่นี้ใช่ไหมคะ A เท่ากับ5ค่ะต่อมา B นะคะมี J อยู่ตัวเดียวก็คือเป็นเท่ากับ3ใช่ไหม b ก็จะเท่ากับ3แค่นี้เองนะคะเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยนะคะข้อ10นะคะถ้า a i บวก 4 j ขนานนะคะกับ 9 i บวก 6 j นะคะจงหาค่า a นะคะโอเคถ้าขนานกันนะคะจากเรารู้ว่าเวกเตอร์ ai นะคะบวก 4j นะคะมีความชันนะคะความชันเราหายไงคะก็เอา y ส่วน x โอเคไหมเนี่ยนะคะ4ส่วน a นะคะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าขนานกับอันนี้ใช่ไหมคะแสดงว่า 9i บวก 6j ก็ต้องมีความชันเท่ากับ6ส่วน9หรือนะคะ3 2 6 3 3 9ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนิดนึงนะคะจับ2อันมาเท่ากันเพราะว่าขนานกันนะคะขนานกันความชันต้องเท่ากันนะคะ m 1เท่ากับ m 2นะคะ4ส่วน a เท่ากับ2ส่วน3ฉะนั้น a ก็เท่ากับนะคะ4คูณ3เท่ากับ 2a ถูกไหมคะฉะนั้น a เดียวก็คือ4คูณ3แล้วหารด้วย2นะ2 1 2 2 2 4ตอบเลยค่ะว่า a เท่ากับ6ต่อมานะคะเรามาดูข้อ11จงหาค่าของ a และ b เมื่อกำหนดให้นะคะตัวนี้มาใช่ไหมพี่ก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะจาก 5i ลบ 8j เท่ากับ a นะคะคูณเข้าไปเลย 3ai ลบ 2aj นะคะลบ 2bi ลบ bj นะคะเราก็เทียบกันนะคะจับ i กับ i คู่กันนะคะจับ j กับ j คู่กันฉะนั้น 5i ลบ
8J อยู่กับที่เฉยๆนะคะ I กับ I มาเจอกันหน่อยนะคะ3 I ลบ2 B I ตัวนี้นะคะพี่ขั้นด้วยบวกไปก่อนนะคะกับตัวนี้ลบ2 A J ลบ B J นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ดึงตัวร่วม I ออกนะคะดึง I ไว้ข้างหลังก็ได้ใช่ไหมกลายเป็น3 A ลบ2 B ใช่ไหมคะบวกกับตัวนี้ค่ะลบ 2a นะคะลบ b ก็คือ j ใช่ไหมดังนั้นอันนี้คือ 5i ลบ 8j โอเคค่ะคราวนี้เราก็ติดตัวแปรใช่ปะเราก็จับคู่ได้เลย5คู่กับ 3a ลบ 2b เพราะว่ามันเป็น i เหมือนกันถูกไหมพี่ตั้งต้นเลย5เท่ากับ 3a ลบ 2b เป็นสมการที่1นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือ j สัมประสิทธิ์หน้า j ก็คือตัวนี้นะคะลบ8ต้องคู่กับตัวนี้ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า j ด้วยกันนะคะก็จะเป็นอะไรคะลบ8เท่ากับอะไรคะลบ 2a ลบ b ใช่ไหมเป็นสมการที่2เอาสมการที่1กับสมการที่2มาเช็คดูเนาะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะพี่สังเกตก่อนนะคะทำสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรให้เท่ากันนะคะพี่คูณ2ที่สมการที่2นะคะ2 8 16นะคะ2 2 4a นะคะแล้วก็ลบ 2b เป็นสมการที่3นะคะถูกไหมฉะนั้นนำสมการที่3กับสมการที่1มาลบกันนะคะเอา1ลบ3นะคะ1ลบ3เราก็จะได้5ลบลบ16นะคะเท่ากับนะคะ 3a ลบ 2b ลบนะคะลบกับ 4a ลบ 2b นะคะตัวนี้บวกกันเป็น21ใช่ป่ะเท่ากับ 3a ลบ 2b บวก 4a บวก 2bใช่ไหมคะนี่จะหักล้างกันได้เนาะพอหักล้างกันได้ตัวนี้ได้ 7a ใช่ป่ะคะ 7a เท่ากับ21อ่ะได้แล้ว a ก็คือ7 3 21 a ได้3นะคะพอ a ได้3ไม่มีที่แล้วพี่ขอไปต่อฝั่งนู้นนะคะแทนนะคะ a เท่ากับ3ในสมการที่ไหนก็ได้นะพี่เลือกแทนในสมการที่2นะคะจะได้ลบ8เท่ากับลบ2คูณ3นะคะลบ b ฉะนั้นเราจะได้ b ย้าย b ไปนะคะลบอยู่ย้ายไปบวก3 2 6นะคะย้าย8มาบวกกลายเป็น b เท่ากับ2นะคะ a เท่ากับ3 b เท่ากับ2นะคะข้อนี้ตอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ